もちろんいいよ。喜んで、あなたの対戦相手？ちょっと違うような。やっぱり、あなたのカード友達になりたいかな？สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์ปลดตัวละครในพาร์ทของเกมกล7อัจฉริยะนะครับซึ่งตรงส่วนของแพทนี้เนี่ยที่ผมอยู่ก็จะเป็นแพท 4.2 นะโดยที่ตัวละครแรกที่ผมจะปลดก็คือฝั่งของนิโรนะครับทีนี้ในพาร์ทของเด็กที่ใช้เนี่ยบอกก่อนนะครับเป็นเด็กที่ผมทดสอบมาได้สักพักแล้วแหละเห็นมีคนถามนะในแพทที่แล้วว่าเหย่าๆเนี่ยเอาไปเล่นกับอะไรได้บ้างนะครับก็เลยเอามาลองดูปะฝั่งเขานี่เล่นเป็นทีมบอดี้ฟูคอร์นะครับก็ในเคสของตัวการิโลเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกับตรงส่วนของที่เราเจอในเวิลด์จริงๆเลยนะครับเขาจะมีเมคานิกพิเศษอยู่ที่จะทำให้เกิดบอดี้ฟูคอร์นะโอเคนี้ผมต้องเริ่มเล่นที่ฝั่งของเหย่าๆในเคสเด็กที่ผมเล่นอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นเด็กที่เน้นเรื่องของการทำปฏิกิริยาประเภทเบอร์เจียนนะซึ่งเคสที่ใช้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราใส่ฮิลเลอร์ถึง2คนดังนั้นเราจะสบายใจไปได้อย่างหนึ่งอะนะในเคสเรื่องของว่าเฮ้ยเอ้าจะมีปัญหาเรื่องที่เอ้ยเล่นๆไปสักพักนึงเสร็จปุ๊บจะตายก่อนใช้หรือเปล่าไม่ครับนี่เลยเราเล่นกันแบบนี้โบไปไปก่อนทีหนึ่งโอเคการ์ดใหม่นะจริงๆจะบอกว่าใหม่ไหมนะมันมาในแพทที่แล้วครับใบเนี้ยหลักๆ ก็คือช่วยเรื่องอาร์ติแฟกต์อู้เร็วนะเนี่ยมาแล้วเนี่ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวใช้ใบนี้เปลี่ยนตรงส่วนของตัวเป็นฝั่งของตัวโคโคมิก่อนนะครับดูอาการหน่อยแจ้งจบเทอร์เร็วมากอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราใช้ตรงส่วนนี้อ่ะใช้ทับบี้ไปก่อนแล้วก็ตีปกติผมว่ามือเขาน่าจะเน่าโอเคจบเทิร์นก็น้องเหย่าๆเนี่ยครับเป็นตัวละครฮิลเลอร์นะตรงส่วนของเจ้ากระตุ่ยเนี่ยเวลาเขายิงตรงพาร์ทไอตัวลาดิสไปอ่ะครับอ่ะยิงในพาร์ทของตัวน่าจะเรียกไปหัวใจเท้าไหมก้อนๆอ่ะออกไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะเขาจะฮิลให้ตัวละครที่มีเลือดต่ำสุดในทีมเราคือณตอนนี้จริงๆเด็กที่ผมจัดมาเนี่ยเป็นเด็กที่เล่นกึ่งๆกับสถานที่นะครับแต่ว่าไม่โผล่มาเลยโอเคใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนตัวใบนี้แล้วก็สลับไปที่ตรงฝั่งของเซียงหลิงก่อนก็การ์ดที่ใช้ใบตะกี้เนี่ยครับเป็นการ์ดเข้าใหม่นะเป็นการ์ดเคล็ดลับใบใหม่ซึ่งมีความสามารถก็คือกรณีนะหากว่าเราเล่นไปเรื่อยๆครับแต่ละเทิร์นแต่ละเทิร์นเนี่ยมันจะนับเขาใช่ไหมเทิร์น1เทิร์น2เทิร์น3เทิร์น1เทิร์น2เทิร์น3ซึ่งพอเราเล่นเล่นไปสักพักนึงเสร็จปุ๊บอะครับมันจะจุการ์ดได้ตามจำนวนเทิร์นที่เล่นไปโดยแม็กซ์สุดอยู่ที่4ใบนะก็คือ4เทิร์นนั่นแหละทีนี้อยู่ที่เซียงหลิงนะครับดูจากอาการแล้วเดี๋ยวเราใช้ใบนี้ส่งไปเล่นในเทิร์นหน้าดีกว่าแล้วก็หลังจากนั้นนะเอนเทิร์นก่อนยังไม่ยุ่งนะครับยังไม่ยุ่งโอเคของดีเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนกลับไปทางข้างของพวกเหย่าๆกับตัวโคโคมิแล้วอ่ะพอใช้ได้พอใช้ได้ไม่แย่มาเดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปที่น้องเหย่าๆก่อน
คือคอมที่เลือกเล่นเนี่ยครับเป็นคอมตัวละครเมืองหิน2คนนะก็จะเป็นฝั่งของเหยาๆกับเซียงหลิงจริงๆอ่ะผมอยากหาตัวละครที่เป็นหอกเข้ามาเล่นด้วยแต่ว่าลองดูหลายคนแล้วไม่เวิร์กนะครับก็เลยจบที่เล่นแบบนี้นี่แหละอ่ะเดี๋ยวเราแปะไม้เข้าไปก่อนก็อัลติเมทไปนะครับฝั่งเขาจบเทิร์นแต่ผมยังไม่จบเราเปลี่ยนไปที่ฝั่งของโคโคมิหลักๆก็คือเจ้ากระตุยเนี่ยจะยิงออกไปนัดหนึ่งแบบนี้แล้วก็ทำการฮิลตัวละครที่เราเปลี่ยนไปนะครับมีการแปะธาตุด้วยนะโอเคยอมโดนบอดี้ฟูคอหน่อยก็แล้วกันนะเราเอาแบบนี้แล้วก็สร้างเมกะพูนออกมา Enternคือผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าในข้างของฝั่งผมเนี่ยตัวละครที่เป็นซัมมอนเยอะแล้วก็ตัวละครฮิลนี่เพียบเลยนะเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับดาเมจจะไปอยู่ช่วงท้ายเทิร์นซะส่วนใหญ่มาเขาไปทรงนั้นส่วนผมก็ต้องไปทางนี้เดี๋ยวเราใช้คอร์สธาตุไม้1ลูกแล้วก็นี่เลยยิงซะแบบนี้ทั้งฮิลแล้วก็ใช้ตรงส่วนของเจ้าแมงกะพุนนะครับต่อเวลานะจากอัลติเมทของโคโคมิไปเลยลูกนั่นแหละไปแล้ว1นะครับจริงๆเคนิโร่นี่บอกเลยนะทำให้กรณีการเล่นแบบทีมเฉพาะไม้กับน้ำเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเขามีเรื่องของบอดี้ฟูคอนะครับเนี่ยคือเกิดมาสเตตไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่สเตตนะครับเราก็เล่นไปตามปกติก่อนปะอ่ะทีนี้ผมต้องสลับกลับไปที่ข้างของโคโคมิแหละปึ้งนั่นแหละจบเทิร์นเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ถือว่าเป็นการเทสเด็กให้ดูไปด้วยเลยนะやっぱりあなたの方がカードゲームは上手だね。แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอาเด็กลิสต์ให้เนาะเผื่อใครเอาไปเล่นตามนะสำหรับคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ